ขอบคุณหลวงปู่เป็นอย่างยิ่งเจ้าค่ะท่านกฤษณธรรัศมโลนะครับก็เชิญพามาวางไว้ที่นะครับเพื่อรอท่านประธานขออนุญาตแก้กำหนดการนะท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาท่านชรินทร์ทองสุขท่านประธานในพิธีในวันนี้พร้อมด้วยภริยาของท่านค่ะคุณนายศรีมีนาถทองสุขค่ะขอเสียงปรบมือต้อนรับท่านนะคะขอกราบต้อนรับท่านเข้าสู่บริเวณเมืองเสมาด้วยความยินดียิ่งค่ะตอนนี้ท่านส่งท่านประธานในพิธีของเรานะคะท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาท่านดอนพยินทองสุขมาถึงที่นั่งแล้วพร้อมภรรยาของท่านนะคะแล้วก็ขอต้อนรับท่านตำบลเสมาอำเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมาซึ่งในวันนี้ชาวอำเภอสูงเนินได้รับเกียรติจากท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาท่านชรินทร์ทองสุขได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีค่ะณโอกาสนี้นะคะทุกอย่างพร้อมแล้วสำหรับการเข้าสู่ห้วงเวลาแห่งความเป็นมงคลค่ะดิฉันขอกราบเรียนเชิญนายกฤษณธรเลิศสำโรงนายอำเภอสูงเนินได้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงานประเพณีถวายข้าวหุงพระนอนประจำปีพุทธศักราช2566ต่อท่านประธานในพิธีค่ะและขอกราบเรียนเชิญนะคะผู้นำนะคะของอำเภอเราได้ยืนด้านหลังท่านนายอำเภอค่ะสู่ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาได้ประจำแท่นรับฟังคำกล่าวรายงานค่ะท่านจังหวัดนครสีมาที่รู้จักครับผมนายธนทรเลือดสำโรงนายเพื่อนสำเนินในนามของท่านผู้จัดงานประเพณีถวายข้าวหุงพระนอนประจำปีพ.ศ. 2566ต้องขอขอบคุณท่านเป็นอย่างสูงที่ท่านให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดงานประเพณีถวายข้าวหุงพระนอนประจำปี2566ในวันนี้พระพุทธสายญาติศิลาหรือพระนอนหินทรายชาวบ้านนิยมเรียกว่าองค์พระใหญ่เป็นศิลปะแบบพื้นบ้านสมัยทวาราวดีมีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทยอายุราว 1,300 ปีเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดนครสีมาตั้งอยู่ในวัดธรรมจักรเสมารามตำบลเสมาอำเภอสูงเนินและปัจจุบันเป็นหนึ่งในแหล่งโคราชจิโอพาร์คซึ่งโครงการยูนิสโกได้รับรองว่าเป็นอุทยานธรณีโลกแห่งที่สองของประเทศไทยซึ่งนำความภาคภูมิใจมาสู่ประชาชนชาวอำเภอสูงเนินเป็นอย่างยิ่งรัฐบาลมีนโยบายให้การในการใช้วิธีทางศิลปะวัฒนธรรมมาส่งเสริมให้เกิดมูลค่าและคุณค่าทางเศรษฐกิจและสังคมศิลปะวัฒนธรรมที่มีอยู่มากมายหลากหลายในชุมชนซึ่งมีรากฐานทางวัฒนธรรมประยุกต์ให้เป็นต้นทุนทางวัฒนธรรมเพื่อกระตุ้นการสร้างคุณค่ามูลค่าทางสังคมเศรษฐกิจและการสร้างรายได้เข้าสู่ชุมชนและประเทศโดยอาศัยความร่วมมือและการบูรการของชุมชนท้องถิ่นและเครือข่ายเป็นผู้สร้างสรรค์อำเภอสูงเนินร่วมกับสภาวัฒนธรรมอำเภอสูงเนินวัดธรรมจักรเสมารามและส่วนราชการวัดสาขิตองค์กรท้องถิ่นและพี่น้องประชาชนชาวอำเภอสูงเนินกำหนดจัดงานประเพณีถวายข้าวหุงพระนอนประจำปีพุทธศักราช2566โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์สืบสารประเพณีสักการะพระพุทธพระพุทธไสยญาติหรือพระนอนหินทรายการส่งเสริมการท่องเที่ยวทางศิลปะวัฒนธรรมส่งเสริมให้ชุมชนได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานด้านศิลปะวัฒนธรรมของตนเองการสร้างมูลค่าและการสร้างคุณค่าทางสังคมและเศรษฐกิจตลอดจนสร้างจิตสำนึกและความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมของตนเองการจัดงานในครั้งนี้
กำหนดจัดกิจกรรมในวันที่3พฤศจิกายน2516โดยมีกิจกรรมกระบวนอัญเชิญเท่าองค์พระนอนพิธีบวงสรวงองค์พระนอนการรำบูชาพระนอนด้วยกลุ่มสตรีจิตอาสาชาวบ้านตำบลเสมาอำเภอสิงห์นนท์จำนวน250คนบัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วกระผมขอเรียนเชิญท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาประธานในพิธีได้กล่าวเปิดงานประเพณีถวายผ้าห่มพระนอนประจำปี2566ขอกราบเรียนเชิญครับนมัสการพระคุณเจ้าทุกลูกเรียนท่านในเดชสุนันท์ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมามีแขกผู้ใหญ่มีคุณแม่เอมอนศรีคงคานประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดท่านนายกเทศมนตรีตัวกลางอาจารย์ประเทืองท่านรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดท่านผู้บริหารของอำเภอสูงเดินท่านผู้มีเกียรติพี่น้องประชาชนที่เคารพทุกท่านครับวันนี้ท่านผู้ว่าจังหวัดนครราชสีมาท่านผู้ว่าวัดสิริมงคลมีราชการสำคัญในวันนี้มีกิจกรรมของจังหวัดหลายกิจกรรมครับตั้งแต่เช้าพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลในวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีแล้วก็มีพิธีสวดที่จะเจริญพระพุทธมนต์เพื่อเป็นพระราชกุศลในช่วงบ่ายด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเย็นก็จะมีพิธีจุดเทียนไทยถวายพระพรตอนนี้ก็มีกิจกรรมทำหลายกิจกรรมตอนนี้ช่วงเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษากับวันวิสาขบูชาก็มาตรงกันก็เป็นวันมงคลยิ่งกว่ามงคลอยู่นะครับจากที่ท่านในเธอได้กล่าวรายงานแล้วเล่าให้ฟังก็เป็นความภาคภูมิใจที่ผมคิดว่าคนสุดเมืองและคนโคราชก็คงภาคภูมิใจในสิ่งที่เป็นมงคลที่ท่านสถิตอยู่ที่นี้เพราะที่อาศัยยากก็เสมือนคนที่สร้างครับในกิจกรรมที่อำเภอสูงเรื่องของการอนุรักษ์เรื่องของการสื่อสารที่สำคัญเราต้องต่อยอดเราต้องถ่ายทอดเรื่องราวเหล่านี้ไปสู่สังคมภายนอกที่สำคัญคือเยาวชนของเราไม่ว่าจะเป็นเยาวชนดังๆนะคะเป็นสัญญาณแห่งความรักสมัครสมานสามัคคีต้อนรับท่านประธานด้วยการแสดงชุดระบำศรีจนาสักปุระแสดงโดยนักเรียนโรงเรียนสูงเนินภายใต้การอำนวยการของท่านดร.วินลาศเจริญชัยท่านผู้อำนวยการโรงเรียนสูงเนินขอเสียงปรบมือต้อนรับลูกๆจากโรงเรียนสูงเนินค่ะI'm
ใจกับนักแสดงค่ะกับเรียนขอเสียงปรบมือให้กำลังใจสำหรับผู้มอบรางวัลและก็ผู้เชิญนายชรินทร์ทองสุขรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาประธานในพิธีได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยขอความเชิญท่านค่ะท่านชลินทร์ทองสุขรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยนี่ท่านเป็นประธานในพิธีถวายผ้าห่มพระนอนประจำปี2566ที่วัดธรรมจักรเสมารามตำบลเสมาอำเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมาอารหังสัมมาสัมพุทโธพระควาพุทธังพระควันตังอภิวาเทมิวาสังโฆสังฆังนามามิมาอย่างพันเตวิสุวิสุรัตนทายาติสรเนนะสหะปัญจสีรานิยาจามาสุติยัมปิมาอย่างพันเตวิสุวิสุรัตนทายาติสรเนนะสหะปัญจสีรานิยาจามาตาติยัมปิมาอย่างพันเตวิสุงวิสุงรักนาทายะติสรเนนสหะปัญจสีรานิยาจามะนะโมตัสสะภะคะวะโตภะคะวะโตอะระหังนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหังโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหังโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหังโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิพุทธังสรณังคัจฉามังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิตุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิสิทธิและนางอาจนีนาทองสุขรองนายกเหล่ากาชาติจังหวัดนครราชสีมาจงได้ประสิทธิตลอดทั้งผู้หัวหน้าส่วนราชการทุกภาคส่วนทั้งในจังหวัดเทพเจ้าที่สิงสถิตอยู่บนต้นไม้ทึกสาสารเทพเจ้าทุมหิเทเทพเจ้าที่อยู่ตามบ้านเรือนและโรงงานผู้มาเทพเจ้าที่อาศัยอยู่ตามพื้นภูมิภาคชายันตุเทวาเทพเจ้าทั้งหลายเอ่ยวันนี้ข้าพเจ้าจะขอเชิญให้ท่านเสด็จลงมาสโมสรประชุมช่วยชรทรวีสเวเทพเจ้าที่อยู่ตามห่วงเหวทางฝั่งน้ำและบนบกมีได้เสมอกันยักษ์ขันพักพนาคาใช่แต่เท่านั้นอีกทั้งยักษ์ตาและคนทันและปู่พญานาคราชผู้เป็นใหญ่อีกทั้งตาสันติเกยังเทพเจ้าผู้มีความสุขทุกตะบนมุนีวรวัจนังอีกทั้งฤาษีมุนีนาถทุกแห่งหนท่านที่ศักดิ์สิทธิ์ฤทธิ์ร้อนด้วยตบะเดชาสาธโวเทพเจ้าทั้งปวงแม่จงกระเสตตามลำดับสุนันเตจงตั้งโสตรับอัตตลำเลิศขอเชิญเธอทุกทุกพระองค์วันนี้ข้าพเจ้าจะขอเชิญในท่านเสด็จลงมาร่วมอนุโมทนามหากุศลใหญ่ในการประกอบพิธีอัญเชิญผ้าห่มมาถวายหลวงพ่อพุทธะอาศัยญาติศิลา 1,300 ปีณวัดธรรมจักรเสมารามซึ่งเป็นวันตรงกับวันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญของโลกซึ่งได้ประกาศเป็นวันสำคัญของโลกแล้วขอโดยมีท่านชรินทร์ทองสุขผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาเป็นประธานในพิธีในวันนี้
ตลอดทั้งงานสนีนาทองถูกรองนายกเหล่ากายท่าจังหวัดนครราชสีมาท่านนายอำเภอสูงเนินท่านกฤษณาธรเลิศสำโรงและท่านผู้นำท้องที่ท้องถิ่นหัวหน้าส่วนราชการวัฒนธรรมจังหวัดประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอตลอดทั้งคหบดีอุบาสกอุบาสิกาพ่อค้าประชาชนตลอดทั้งนางงามจิตอาสาอำเภอสูงเนินอำเภอใกล้เคียงผู้มีจิตศรัทธาทั้งหลายมาพร้อมกันในวันนี้ให้ทวยเทพทั้งหลายได้ร่วมอนุโมทนาประทานพรในท่านเหล่านั้นจงได้ประสบกับบุญกุศลที่ได้น้อมจิตทำแล้วในวันนี้ให้มีแต่ความเจริญงอกงามพัฒนาด้วยศรัทธาบารมีอันตรายก็อย่ามาย่ำยีโรคภัยก็อย่ามีมาดีทายสมบูรณ์พูนพรเป็นมงคลสวัสดีให้สมความมุ่งมาตรปรารถนาทุกๆประการสาธุพร้อมกันดังๆสามโอนครับสาธุสาธุสาธุอนุโมทานีครับในลำดับต่อไปดิฉันขออนุญาตกราบเรียนเชิญท่านประธานและผู้ร่วมพิธีดังรายนามต่อไปนี้ได้เป็นตัวแทนของทุกท่านณที่นี้โปรยเข้าตอกดอกไม้ที่โต๊ะเครื่องบวงสรวงค่ะขอกราบเรียนเชิญท่านจตุทองสุขท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาท่านสนีนาถทองสุขท่านรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมาท่านนายเพอร์กิจนะครับสำรูงนายเพอร์สูงเนินท่านสัตติธรเลิศสำรูงค่ะท่านชัยนันท์แสงทองท่านวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมาคุณแม่เอมอ่อนศรีกงพานประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมาท่านรักชาติกิริวัฒนศักดิ์นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอสูงเนินท่านกิติพงษ์พงษ์สุรเวชนายกเทศมนตรีตำบลโพกลางท่านนัฐการสุวรรณนายกเทศมนตรีตำบลสูงเนินท่านดาบธาดาฮิรันดาบตำรวจธาดาฮิรันภูนะนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสมาท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ประเทือนจินตสกุลผู้อำนวยการอุทยานธรณีโคราชและท่านมัจจิราอิ่มวิเศษว่าที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครราชสีมาเขต4ค่ะท่านทุกท่านที่กำลังโปรยข้าวตอกดอกไม้เพื่อความเป็นสิริมงคลกับองค์พระนอนซึ่งทุกปีนะคะในวันวิสาขบูชาท่านจะรับรู้ด้วยญาณวิถีของผู้ที่เลิศแล้วนะคะที่ดูแลบ้านเมืองตำบลเสมาแห่งนี้มาตั้งแต่โบราณจนปัจจุบันท่านรับทราบถึงสิ่งที่ดีงามที่พวกเราทุกคนได้ถวายท่านในวันนี้ค่ะค่ะลำดับต่อไปนะคะศาสนพิธีกรท่านอาจารย์สมบัติปฏิสปาจะได้กราบเรียนเชิญท่านประธานและผู้ร่วมพิธีทั้งหมดนะคะได้ถวายค่ะขณะนี้ท่านประธานในพิธีนะคะท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาท่านชรินทร์ทองสุขนะคะและผู้ใหญ่ได้เกียรติถวายปัจจัยพระคุณเจ้าค่ะข้าพเจ้าเชิญท่านสาวมหาวิวาทาสุราปิโตติสาธารังเอวะโมวะปิโตตินาเตเอตานาอุปกปฏิเอจิตติตาภังนาโมยะนาโมติ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 นาโยวันโน
าติที่สุดนะครับต้องขอชื่นชมท่านผู้ทางพิธีกรบอกว่าทุกท่านมาด้วยจิตอาสาผมเติมให้ว่านอกจากท่านจะมาด้วยจิตอาสาแล้วท่านยังมาด้วยจิตศรัทธาจิตศรัทธาในพุทธศาสนาที่เป็นตัวแทนขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นความประทับใจผมคิดว่าภาพเหล่านี้มันควรจะถูกถ่ายทอดต่อไปในปีต่อไปผมก็อยากจะฝากท่านในเพอฝากท่านประธานสภารักษาฝากท่านว่าที่ต่อต่อนักศึกษาอีกนิดหนึ่งทำยังไงให้ประเพณีนี้พอเราพูดเรื่องการรำถวายคุณย่าทุกปีทำยังไงเราจะมีประเพณีการรำถวายพุทธศาสนาทุกปีแต่เป็นการรำแบบที่น้องประชาชนสร้างสรรค์ท่วงท่าที่เป็นเอกลักษณ์รับสมัครเป็นกิจลักษณะเลยครับวันนี้เดี๋ยวรับสมัครปีหน้าเลยวันนี้300ท่านปีหน้าเราจะไม่น้อยกว่า556ท่านเพราะปีหน้าโคราชจะยุ่ง556ก็ต้องขอชื่นชมนะครับที่ทุกท่านมาด้วยความจิตอาสาและมาด้วยจิตศรัทธาบุญกุศลจิตใจที่ท่านมุ่งหวังที่จะรำเพื่อถวายหลวงพ่อพุทธไสยาขอให้ท่านสมหวังทุกประการครับสาธุครับขอบคุณท่านค่ะตอนนี้ขออนุญาตค่ะสืบสาสืบสีประเพณีสืบสา
I'm not afraid to die.
ันธ์